กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปรู้จักแอตแลนติกมหาสมุทรใหญ่อันดับสองของโลกหนึ่งในผืนน้ำที่มีเรือจมอยู่มากที่สุดที่ตั้งของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเรื่องราวลึกลับอันโด่งดังจากกระแสะข่าวการสูญเสียเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตระหว่างที่พาผู้โดยสารดำลึกลงไปใต้มหาสมุทรแอตแลนติก เพื่อสำรวจซากเรือไททานิกเมื่อวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มหาสมุทรแห่งนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากไทยบันเทิงจึงขอพาไปทำความรู้จักกับมหาสมุทรแอตแลนติกสถานที่แห่งความสูญเสียนับตั้งแต่อดีตไม่ว่าจะเป็นการล่มของเรือไททานิกและการสูญเสียของเรือและเครื่องบินจำนวนมากที่บริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและการสูญเสียครั้งล่าสุดเรือดำน้ำไททัน ที่ได้เกิดระเบิดใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่แห่งนี้มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกครอบคลุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในห้าของพื้นผิวโลกมีลักษณะเป็นแอ่งที่มีรูปร่างเหมือนตัวเอสติดกับทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ทางตะวันตกส่วนทางตะวันออกติดกับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาปัจจุบันมีการแบ่งมหาสมุทรแอตแลนติกเป็น2ส,ส่วนคือ แอตแลนติกเหนือและแอตแลนติกใต้โดยใช้บริเวณที่เกิดการเปลี่ยนทิศของกระแสน้ําที่ละติจูด8องศาเหนือเป็นแนวแบง่งมหาสมุทรแอตแลนติกเชื่อมกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งอยู่ทางเหนือส่วนทางใต้เชื่อมทางช่องแคบเทร็กจุดเชื่อมต่ออีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์คือคลองปานามาเส้นแบ่งระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรอินเดียคือเส้นเมริเดียน20องศาตะวันออก และแยกจากมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเส้นที่ลากจากกรีนแลนด์ผ่านตอนใต้สุดของสฟาบาไปยังตอนเหนือของนอร์เวย์มหาสมุทรแอตแลนติกมีพื้นน้ำประมาณ106ล้าน4 6 0 0 0หตารางกิโลเมตรปริมาตรของมหาสมุทรเมื่อรวมทะเลที่อยู่ติดกันมีค่า310ล้าน4 1 9 0 0ลูกบาทกิโลเมตรมีความลึกเฉลี่ย3,646เมตร จุดที่ลึกที่สุดคือปวยโตริโกเทรนส์มีความลึก8,486เมตรหรือ27,840ฟุตแอตแลนติกชื่อของมหาสมุทรแห่งนี้มาจากนิยายปรามปรากริกหมายถึงทะเลของแอตลาสการมีที่ตั้งขึ้นกลางระหว่างทวีปอเมริกาเหนือและใต้กับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาทำให้มหาสมุทรแห่งนี้มีความคึกคักเป็นอย่างมาก ในการเป็นเส้นทางเดินเรือนับตั้งแต่ครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นการออกสำรวจโลกใหม่ในยุคข,ของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่ใช้มหาสมุทรแอตแลนติกเป็นเส้นทางสู่ทวีปอเมริกาหรือยุคปลายศตรวรรษที่19จนถึงต้นศตรวรรษที่20ที่ผู้คนนิยมใช้เรือโดยสารขนาดใหญ่เพื่อเดินทางข้ามจากยุโรปไปสแสวงหาชีวิตใหม่ที่ทวีปอเมริกาและในช่วงที่ยังไม่มีคลองสุเอซการเดินเรือต้องล่องมายังทิศใต้ของแอตแลนติก เพื่ออ้อมแหลมกูทโฮปทวีปแอฟริกาไปยังทวีปเอเชียด้วยการเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนับตั้งแต่อดีตจึงทำให้อตแลนติกกลายเป็นหนึ่งในมหาสมุทรที่มีเรือจมอยู่มากที่สุดเนื่องจากการเดินทางผ่านมหาสมุทรใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องเจอกับคลื่นลมแรงภูเขาน้ำแข็งการเดินเรือในบางครั้งก็ต้องพบกับความสูญเสีย หนึ่งในเรื่องราวที่มีชื่อเสียงก็คือเรือไทททนิกที่จมลงสู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกในปี1912นอกจากนั้นแล้วมหาสมุทรแอตแลนติกแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ตั้งของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือรู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมปีศาจโดยเป็นพื้นที่สมมุติทางตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ ซึ่งมีเรื่องราวลึกลับอันดงดังที่ได้มีการให้ข้อมูลว่ามีคเครื่องบินและเรือจำนวนหนึ่งหายสาบสูญไปโดยหาสาเหตุไม่ได้ในบริเวณดังกล่าวอีกด้วยและมหาสมุทรแห่งนี้ยังถูกพูดถึงในเรื่องเล่านครแอตแลนติสอาณาจักรโบราณที่ถูกกล่าวถึงโดยเพลโตปราดชาวกรีกโบราณว่าจมอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติกด้วยเช่นกันด้วยเหตุการณ์การสูญเสียนับตั้งแต่อดีตท,ทำให้แอตแลนติก มหาสมุทรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่แห่งความเศร้าที่ผู้คนต่างกล่าวถึงเคยหรือยังครับกับการดำน้ำลงไปดูซากเรือที่อับปางช่วงสงครามสมัยนี้การท่องเที่ยวใต้น้ำถือว่าฮิตเอามากๆครับทำให้เราได้เห็นภาพโลกใต้ท้องทะเลสวยๆมากมายแต่ภาพที่เราจะมาดูวันนี้ไม่ใช่ภาพที่เราจะเห็นกันได้ทั่วไปแต่เป็นภาพที่นักดำน้ำดูซากเรืออับปางเอามาฝากเรา เริ่มต้นกันที่ซากเรือที่1สซากเรือ SS t เอสทิสเซนกอมณประเทศอียิปต์การดำดูซากเรือ SS t เอสทิสเซนกอมเรือขนส่งสินค้าของอังกฤษที่บรรทุกมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกรถหุ้มเกราะปืนกระสุนชิ้นส่วนเครื่องบินลำนี้ถูกจมในปี1941ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยชาวเยอรมันครับ ถัดมาซากเรือที่สองครับซากเรือฟูจิคาวะมารุณประเทศญี่ปุน่นเรือฟูจิคาวะมารุเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่สร้างขึ้นในปี1938สำหรับบริษัทเดินเรือเอกชนแต่ถูกกองทัพเรือญี่ปุน่นนำไปใช้ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อใช้เป็นเรือขนส่งเครื่องบินในการรบแทนถัดมาซากเรือที่3ครับซากเรือ s อเอสยงกาล่าณประเทศออสเตรเลีย s อส o n ยงกาล่าเป็นเรือที่อยู่ในแนวปะกการาง Grace ังเกรสเบรร i e เอร e ฟซึ่งลำนี้จมลงจากแหลมโบลิ Green รัฐควีนแลนด์ในปี1911แต่มาพบอีกครั้งในปี1958โดยสภาพสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้พื้นผิวของเรือถูกปกคลุมไปด้วยปะกการังน้อยใหญ่จนกลายเป็นแนวปะกการังไปแล้วถัดมาซากที่4 U.S.A.T. Liberty ณประเทศอินโดนีเซีย U.S.A.T. Liberty เป็นเรือบรรทุกสินค้าของกองทัพบ,บกอเมริกันซึ่งถูกระเบิดต่อปีโดของญี่ปุ่นถลม่มและเกิดตื้นในปี1942ก่อนที่จะถูกพัดลงทะเลในปี1963โดยระเบิดของภูเขาไฟอากุงที่อยู่ใกล้เคียงถัดมาซากที่5 U. 3 5 2 North Carolina ณประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ U. 3 5 2หรือ U.boat ของเยอรมันลำนี้ ถือว่าเป็นซากเรืออับปางที่ถูกจมโดยเรือ USCG Cutter Icarus ของสหรัฐในปี1942และค้นพบอีกครั้งในปี1975วันนี้เรือลำนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าสุสานแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกครับนอกจากนี้ครับยังมีเรือไททานิกเรือที่แล่นอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคน เป็นเรือที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องไททานิกจากเหตุการณ์การเดินทางของเรือ R.M.S. ไททานิกเรือเดินสมุทรที่เปิดให้บริการในปีพศ2455เป็นเรือเดินสมุทรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่ระหว่างเดินเรือได้เกิดอุบัติเหตุเรือชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติก และจมลงในวันที่15เมษายนพศ2455ส่งผลให้ผู้คนบนเรือเสียชีวิตกว่า1,514ชีวิตโดยผู้คนบนเรือเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยและมีชื่อเสียงการจมในครั้งนี้ถือเป็นภัยพิบัติทางทะเลที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องราวดังกล่าวนำไปสู่การสร้างภาพยนตร์และได้ตัวละครนำคือชายหญิงที่รู้จักกันดีคือแจ็คและโรส เป็นภาพยนตร์แนวรักโรแมนติกกับกลิ่นอายประวัติศาสตร์และโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของโลกซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวยังคงสามารถรับชมได้ทั่วไปและนี่คือเรื่องราวของมหาสมุทรแอตแลนติกและเรื่องราวของเรือที่จมอยู่ใต้น้ำครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ m g r o n l i n e c o m ครับ